พระเอกช่องดังวางแผนกลับไปใช้ชีวิตบ้านๆพร้อมลั่นสัญญาช่องไม่กล้าเทียบอ้ําพัชราภาค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกดังทางช่องอย่างมิคทองระยะซึ่งเจ้าตัวเป็นลูกรักของช่องเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าตัวนั้นอยากไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆและไม่วุ่นวายพร้อมปลูกพืชปลูกผักนั่นเองค่ะล่าสุดหนุ่มมิคได้มาร่วมงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเดเมียพัทรพัฒน์และให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติติดใจวิถีชาวสวนรวมไปถึงข่าวที่ว่าอ้ําพัชราภาได้ค่าต่อสัญญา20 ล้านบาทโดยว่านักข่าวบอกว่าอยากลองเอาไปปลูกที่สวนตัวเองไหมมิกบอกว่าน่าคิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะยากเพราะมันต้องอยู่สูง700 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลต้องปลูกบนเขาหรือเปล่านักข่าวบอกว่ามีโอกาสขยายจำหน่ายเลยไหมมิกบอกว่าในตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่รอดูอนาคตผมชอบนะสนุกดีเวลาหลังจากถ่ายละครมาเหนื่อยๆก็เหมือนไปพักผ่อนด้วยมีเริ่มตัดตกแต่งกิ่งกุหลาบปลูกเองบ้างก็มีครับติดใจชีวิตอยู่สวนนิกบอกว่าใช่พอเวลาทำงานมาเหนื่อยๆหรือติดต่อกันมาหลายวันก็ค่อนข้างคิดถึงที่ผ่านมาไม่ได้ไปซ้อม3 อาทิตย์ผมก็คิดถึงมากๆเลยอยากลมเย็นๆชิลๆถ้ามีโอกาสก็ไปครับซึ่งนักข่าวได้ถามถึงสัญญาช่องของเราเป็นยังไงนิกบอกว่าของผมยังไม่หมดเห็นข่าวของพี่อ้ําพัชราภาไหมเนี่ยผมว่าจะแซวพี่เขาว่าแบ่งมาให้ผมไหมก็ล้อเล่นนะเราก็เบอร์1ของช่องเหมือนกันนิกบอกว่าเราไม่ได้ขนาดนั้นในสัญญาจะมีรายละเอียดการทำงานอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ยกให้พี่อ้ําเลยนะ